ในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ประชาชนนะครับก็เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วครับที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทจิรศักดิ์ชมประสบแม่ทัพภาคที่2นำข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรงพร้อมครอบครัวร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2555ขณะที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลานะครับเริ่มแน่นขนาดไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทยอยกันเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยตั๋วรถไฟชั้น1และชั้น2ถูกจองเต็มทั้งขบวนรถเร็วสุไหงโกลกกรุงเทพกรุงเทพหาดใหญ่และบัตเตอร์เวิร์กกรุงเทพทั้งขาขึ้นขาล่องตั้งแต่วันที่9ถึง20เมษายนครับทีมโฆษกของรัฐบาลนะครับ